สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอยอันโดยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าครับในตอนนี้ผมจะกล่าวถึงตัวเชฟโรเลตออปตาตัว2008ถึง2013สำหรับในเชฟโรเลตออปตานะครับตัวรุ่นปีนี้นะฮะวิทยุเดิมๆของเขาจะเป็นช่องขนาดที่ใส่ตัววิทยุขนาด1ดินไซส์นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับเราจะมาเปลี่ยนตัวจอวิทยุเดิมของรถนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับกันดีกว่ามาดูกันนะครับว่าในจอ Android ตรงรุ่นจากมิชิก้ารุ่นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะฮะในตัวจอ Android ตรงรุ่นที่สามารถจะนำไปใส่กับตัว Chevrolet Opta ได้เนี่ยจะเป็นจอขนาด9นิ้วเป็นจอ IPS ซึ่งเป็น CPU นะว่า T3L Plus นะครับสามารถแสดง2จอพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัว ROM ขนาด32 กิกนะครับพร้อมกับ RAM ขนาด2 กิกซึ่งสามารถจะตอบสนองได้ดีนะครับสำหรับในตัววิทยุเดิมของ Opta เนี่ยนะครับด้านบนจะเป็นช่องสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับก็จะมีช่องมาให้ที่เฟรมชุดนี้นะครับแล้วก็สำหรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องวง3วงวงซ้ายเนี่ยเราก็นำไปใส่ในชุดตัวปรับทิศทางลมนะครับตรงกลางนี่ก็ปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยเราก็เอาไว้สำหรับปรับความแรงของลมนะครับแล้วก็มีช่องด้านล่างอีก1เซตนะครับในตัวจอ Android ตรงรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเฟรมนะครับด้านหลังที่เป็นโครงสร้างของจอ Android นะครับเป็นสีบรอนซ์ทองนะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ด้านหลังเป็นเฟรมที่เป็นขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับมีกิ๊บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จุดนะครับก็เป็นชุดที่อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแอปพลิเคชันที่เราลงมาในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube หรือว่า Google Map นะครับมาที่หน้าเครื่องเรียบร้อยเพียงแต่เมื่อเราติดตั้งเสร็จก็แชร์ Hotspot Wi-Fi ก็สามารถจะเล่นได้ทันทีพร้อมกันนั้นเนี่ยยังมี Play Store นะครับซึ่งเราสามารถจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับแอปที่น่าสนใจเมื่อเรานำมาเล่นในจอ Android เนี่ยอาจจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับเอาไว้สำหรับดูทีวีช่องต่างๆนะฮะแล้วก็ฟังวิทยุ FM ออนไลน์จากทั่วประเทศไทยได้นะครับหรือว่าในตัวเพลงเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกเพลงที่เป็นสตรีมมิ่งเพลงแบบจุกมิวสิกนะครับหรือว่า Spotify เก็บไว้ในเครื่องก็ยังได้นะครับหรือนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าน่าสนใจก็โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องสนุกมากครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างสำหรับในชิ้นแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัวปลั๊กสำเร็จรูปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นำมาใช้กับตัวหัวปลั๊กกับจอ Android ชุดนี้ชุดเนี้ยเสียบเข้าที่จอ Android แล้วก็นำ2เซตเนี่ยนะครับมาต่อให้เข้ากับสีให้ตรงกันแล้วก็นำหัวปลั๊กเดิมของรถเนี่ยนะครับมาเสียบเข้าชุด1ชุด2แค่นี้เองนะครับเสียงจากตัวจอ Android เนี่ยก็สามารถนำไปเปิดในตัวลำโพงทั้ง4ชุดที่อยู่ในรถเดิมๆของเราได้เลยครับสำหรับในชุดที่2เป็นชุดขยายระบบของตัวความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด AV In AV Out นะครับเอาไว้สำหรับต่อกับทีวีดิจิตอลเข้ามาก็ได้นะครับหรือต่อกับทีวีหัวหมอนก็ได้หรือถ้าเกิดเราต้องการจะต่อกับพวก Power Amp นะครับเราก็มี Pre Out ให้1ชุดนะครับแล้วก็จะมี Sub Out ให้อีก1ชุดนะครับแล้วก็จะมีชุด Audio In อีก1ชุดก็ถือว่าครบทีเดียวนะครับและเนื่องจากตัวจอ Android นะครับชุดนี้เนี่ยหัว FM ก็เป็นหัวกลมแบบนี้นะครับแต่หัวเดิมของรถที่ประเภทรถจากอเมริกาเนี่ยหัวตัว FM จะเป็นหัวกลมๆเราต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงหัว FM ซึ่งมีแถมให้อีก1ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังเล่นตัว Google Map นำทางอยู่นะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอาจจะอยากจะใช้ตัวแมปแบบออฟไลน์ก็สามารถโหลดแมปออฟไลน์มานะครับเมื่อได้แมปออฟไลน์มาแล้วก็นำมาต่อเข้ากับตัวเสาที่เป็นเสา GPS ที่แถมมาให้ในเซตนี้นะครับก็สามารถนำทางได้โดยไม่ต้องใช้อันที่จาก Google Map แล้วก็เราจะมีชุดออปชันเสริมนะครับเป็นชุดที่แถมมาให้ก็คือชุดกล้องถอยหลังนะครับจะมีกล้องถอยหลังที่เป็นแบบนี้นะฮะพร้อมสายยาวขนาด5เมตรพร้อมปลั๊กที่เป็นปลั๊กกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับในสำหรับในตัวกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีแบบให้เลือกดังต่อไปนี้นะครับสามารถเลือกบอกพนักงานเราได้เลยนะครับเป็นแบบนี้ครับเมื่อเรานึกถึงความบันเทิงแบบเดิมๆเช่นเล่นเทปคาสเซ็ตหรือว่าเล่น USB นะครับปัจจุบันก็ถือว่าเอาไปแล้วนะครับเรามีช่อง USB เพิ่มมาให้2เซตในสำหรับใน USB ทั้ง2เซตเนี้ยเราสามารถจะเซฟประเภทเพลง MP3 แบบดั้งเดิมใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ External ใส่ในแฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับเราก็สามารถเซฟเพลง MP3 แบบดั้งเดิมพร้อมกันนั้นสามารถจะเซฟประเภทเพลงที่เป็นแฟลกหรือเวฟที่มีรายละเอียดเพลงสูงๆนะครับนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้นะครับโดยต่อผ่านช่อง USB ที่แถมให้ชุดที่1ชุดนี้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเซฟประเภทภาพยนตร์ที่เป็น
MP4 MP5 AVI หรือ MKV และก็นำมาเล่นในช่อง Flash Drive นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราใน USB อีก1ชุดนะครับที่เหลือมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจ่ายไฟเข้ากับแกดเจ็ตต่างๆได้หรือในปัจจุบันนะฮะเราก็มีความจำเป็นสำหรับกล้องหน้ารถมากสำหรับในตัวจอมิชิก้าเนี่ยเราจะมีกล้องที่เป็นกล้องหน้ารถเรียกว่า MG009 แบบนี้นะครับเป็นกล้อง Android อัจฉริยะนำมาต่อเข้ากับตัว USB ชุดที่2ชุดนี้นะฮะแล้วก็เดินสายผ่านทางช่องเสา B นะครับนำตัวชุดกล้องเนี่ยนะฮะไปติดไว้ที่ตัวกระจกมองหลังแล้วส่งไปที่หน้ารถนะครับใส่ SD card เข้าไปกล้องตัวนี้จะบันทึกภาพขณะที่เราขับขี่ได้นะครับโดยนำตัวภาพแสดงผลไปปรากฏที่บนจอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้าเราจะได้ทั้งภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวบอกละติจูดลองติจูดนะครับบอกวันเดือนปีเวลานะครับบอกสถานะการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือการขับรถออกนอกเลนฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนนะครับหรือมีรถแทรกเข้ามาในเลนก็จะเกิดเสียงเตือนเช่นกันสำหรับในตัวกล้องAndroid อัจฉริยะแบบ MG009 เนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคาเพียงแค่950บาทแค่นั้นแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขานะครับอย่างละเอียดแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมานะครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมาย200โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่0845260003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่0845260003เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ Here we go.